สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูว่านตัวหนึ่งที่ได้มาในชื่อของว่านล้อมทั่วมฤดี500ซึ่งก็มีการพูดถึงในตำราที่ค่อนข้างเก่าก็คือตำราเล่มนี้นะคะก็พูดเอาไว้ถึงว่านล้อมทั่วมฤดี500หรือว่านล้อมทั่วมฤดูซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรตอนแรกเรานึกว่าอ่านว่ามฤคีมฤคีแปลว่ากวางตัวเมียซึ่งก็สื่อความหมายไม่ได้อีกแหละเพราะว่าจะไปล้อมทั่วกวางตัวเมียเพื่ออะไรแต่พอมาดูดีๆแล้วมันเป็นดอเด็กล้อมทั่วมฤดีหรือล้อมทั่วมฤดูแปลว่าอะไรหรือแปลว่าฤดูกาลอันนี้ฝากผู้รู้นะคะใครเข้าใจความหมายของคำว่ามฤดีหรือมฤดูช่วยอธิบายเพิ่มเติมในคอมเมนต์ให้เราด้วยนะคะบรรยายเอาไว้ว่าลักษณะดอกหอมเหมือนกับดอกโยธกาเนี่ยคือข้อเสียของตำราโบราณอยู่ๆก็พูดถึงดอกหอมมันดอกโยธกาเลยเราบอกได้เลยว่าโยธกาในทุกวันนี้ยังผิดต้นผิดตัวอยู่นะคะโยธกาจริงๆเนี่ยคือเถาไฟไม่ใช่ต้นโยธกาดอกสีเหลืองอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันแต่เรารู้สึกว่าทั้งสองต้นก็ยังไม่มีกลิ่นหอมเพราะฉะนั้นดอกหอมเหมือนดอกโยธกาในความหมายของเขาเนี่ยโยธกาคือต้นเป็นยังไงแต่ถามว่าต้นนี้ดอกหอมไหมหอมอ่อนๆแบบต้นพะพึงล่ะค่ะคือพะพึงเนี่ยส่วนใหญ่ดอกเขาก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆหอมนวลๆใบเหมือนใบพะพึงอันนี้ต้องขออนุญาตเลยพอดีเราซื้อมาแบบเป็นหัวซึ่งโดยธรรมชาติเวลาที่เขาขายหัวว่านที่เป็นกลุ่มพะพึงเนี่ยเขาจะตัดใบเพื่อความสะดวกแล้วก็เดี๋ยวมันก็แตกใหม่แต่เดี๋ยวเราจะแนบคลิปของว่านแรงคอคำซึ่งเป็นพะพึงกลุ่มที่คล้ายที่สุดกับว่านตัวนี้ไว้ให้นะคะก็จะได้ดูลักษณะใบกันไปเขาบอกว่าในเดือน12จึงจะออกดอกและเดือนอ้ายจึงจะโรยนั่นก็หมายความว่าดอกเนี้ยถ้าหมายถึงต้นในตำราเนี่ยจะใช้เวลาบานอยู่ถึง1เดือนแล้วก็บานในช่วงเดือน12เดือน12ก็คือประมาณเดือนธันวานะคะเดือน12ไทยก็คือประมาณเดือนธันวาแต่ที่ถ่ายคลิปอยู่นี้เป็นเดือนพฤษภาธันวาธันวานี่เป็นเดือนอ้ายเดือน12คือเดือนพฤศจิกาอันนี้เดือนถ่ายเดือนพฤษภาถ่ายคลิปเดือนพฤษภาก็ธันวาเดือนอ้ายมกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภาอันนี้มันเดือน6แล้วก็ดอกลักษณะแบบนี้เราว่าน่าจะพรุ่งนี้ก็น่าจะโรยละก็เลยสงสัยว่ามันน่าจะไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในตำราเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีว่านล้อมทั่วมฤดูหรือว่านล้อมทั่วมฤดี500หน้าตาเป็นแบบเดียวกับที่เรามีนะคะถ้าเป็นต้นนี้น่าจะไม่ตรงกับที่ตำราบรรยายไว้ประโยชน์ใช้หัวหุงน้ำมันกินทำให้เกิดพละกำลังการปลูกใช้หัวปลูกในดินปนทรายก็ได้รดน้ำพอชุ่มอย่าให้โชคแต่ทีนี้ที่เราสงสัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่านเนี่ยเขาคล้ายกับว่านตัวหนึ่งที่เราเคยได้ถ่ายคลิปไปแล้วคือว่านแรงคอคำนะคะเรามาดูตำราเล่มนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ชั้นหาวิธีว่ามันพอจะเข้าเขากับต้นแรงคอคำได้ไหมด้วยลักษณะของดอกเขาก็มีความคล้ายคือดอกตูมก็จะห้อยย้อยสวยงามแบบนี้นะคะและดอกที่บานก็ลักษณะแบบนี้ในตำราเล่มนี้บรรยายเอาไว้ว่าว่านแรงคอคำใบคล้ายใบพะพึงหัวเหมือนหอมหัวใหญ่แต่หัวเล็กกว่าตรงคอใบและก้านมีสีขาวเป็นตัวเมียถ้ามีสีแดงเป็นตัวผู้คือว่านแรงคอคำเนี่ยต้นเนี้ยมันดอกมันเหมือนมันจะพอเป็นว่านแรงคอคำตัวเมียได้ไหมแต่ถ้าในคำบรรยายมันก็อาจจะไม่ตรงนักคือถ้าบอกว่าดอกเป็นสีขาวเป็นตัวเมียเนี่ยโอเคเลยแต่อันนี้บอกว่าตรงคอใบและก้านมีสีขาวเป็นตัวเมียถ้ามีสีแดงเป็นตัวผู้แล้วก็ต้องมีใยเหมือนใยบัวด้วยสรรพคุณก็คือกินช้างมดลูกแก้ฤทธิ์สีดวงตะวันคงกระพันชาตีโบราณกล่าวไว้ว่าว่านจากทูเจ็ดแบกก็เรียกแต่เราก็ยังสงสัยอยู่ว่าจะเป็นว่านแรงคอคำตัวเมียได้ไหมด้วยลักษณะดอกที่เหมือนกันเพียงแต่ต่างกันที่สีก็ฝากผู้รู้นะคะใครที่ทราบว่าว่านเนี้ยควรจะชื่อว่าว่านอะไรหรือเข้ากับตำราเล่มไหนก็
ช่วยขยายความหรือช่วยอนุเคราะห์ทีนะคะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้เราได้มาในนามของว่านล้อมทั่วมฤดี500นะคะแล้วก็ใครที่มีว่านตัวนี้ในชื่อของว่านล้อมทั่วมฤดี500ช่วยวิเคราะห์กันกับเราด้วยว่ามันตรงกับคุณลักษณะหรือข้อมูลตามตำราเก่าหรือไม่นะคะวันนี้ก็ขอฝากเรื่องของว่านล้อมทั่วมฤดี500ไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ